โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nilo Gamer TV นั่นเองนะครับผมอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกมมือถือใหม่ๆอีกแล้วครับเพิ่งเข้ามาในแอปคูแอปเมอร์เร็วๆนี้นั่นเองนะครับชื่อเกมว่า School Girls นั่นเองนะครับเป็นเกมที่มีบน PC มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเกมแอคชั่นไฟติ้งแนวไซส์สกอร์นะครับที่คล้ายๆกับเกมพวก Street Fighter ครับเกมนี้มีบน PC ไปแล้วนะครับตอนนี้เขาทำมาลงมือถือนั่นเองแต่จะเป็นการเล่นยังไงนั้นก็เราก็ไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง Nilo Gamer TV ด้วยนะฮะและใครที่รับใหม่นั่นเองก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆที่ผมลงมาจะได้รู้ว่าเกมใหม่มาอัปเดตแล้วนะมีอะไรบ้างนะครับโอเคไปรับชมกันเลยล็อกอินด้วย Google ID ไปก่อนนะฮะซึ่งตอนแรกถ้าเราเข้ามามันจะบอกว่าให้เราไปสมัครของตัวเกมมาเลยนะเขาบอกว่าถ้าซิงด้วยGoogle ID หรือว่า Facebook มันจะไม่เซฟ data ให้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอดาวน์โหลดแพทสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนที่เสร็จแล้วกันเนอะโอเคครับดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับอีกนิดเดียวแล้วมันกดให้กดเล่นได้แล้วนะแต่ผมยังไม่กดไงผมรอให้ดาวน์โหลดเสร็จนี่เห็นไหมมันกำลังโปรเซส Data อยู่นะครับรอสักครู่แล้วกันเนาะในระหว่างรอแล้วก็มาคุยอะไรกันนิดหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ใกล้วันเด็กกันแล้วนะครับในแถวบ้านผมนี่เริ่มประกาศประเกิดอะไรกันแล้วว่าจะมีของแจกมีนู่นนี่นั่นแจกนะฮะก็สุขสันต์วันเด็กล่วงหน้าแล้วกันนะครับสำหรับทุกเด็กทุกคนนะฮะน่าไหวๆนะแป๊บ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 นี่ก็วันเด็กอีกแหละและรุดจับฉลากของฝันอะไรมาเต็มเลยฮะโอเคถ้าเราก็ไปเริ่มกันในเรื่องของเราก่อนเลยนะครับกดเพจไปเลย Every 7 years A powerful artifact อะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นมูวี่นะฮะเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรเปิดเรื่องนะฮะ The school However so she be improved อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็นะครับอันนี้เป็นอินโทรของเขานะครับเรากดข้ามไปเลยแล้วกันเนอะเพื่อจะไม่ได้เป็นการเสียเวลาดูดิว่ามันจะเล่นเล่นยังไงนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงเองเราก็มาเริ่มโอ้ยภาพสวยอยู่เนาะมันจะเย็นไปเย็นเพียงอ๋อจิ้มเป็นการโจมตีนะฮะสไลด์กระแทก1ทีกระแทก1ทีโอ้โหอะไรจะไม่เล่นดีอะไรอ่ะใช่ไหมผมทำถูกใช่ไหมโอเคกด2ด้านคือการป้องกันแท็บโอเคลุกขึ้นโอ้โหกระทืบเฮ้ยผมจะจำได้ไหมเนี่ยมีต่อยโอ๊ยโอ๊ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยใช้อันติโอ้โหยิง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 เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยอ่ะโอ้ยทำเกมดีอยู่ว่ะเฮ้ยใช้ได้มันอยู่ภาพนี้แบบโคตรการ์ตูนอะแบบเด้งดึง เด้งดึงโอ้โหไม่ได้ชอบอะไรชอบเด้งดึงเดียวเลยโอเคมันคืออะไรครับมีเปิดตู้กาชาด้วยตัวอะไรวุฒิ Big Bangแล้วก็ได้สกิลมานะครับได้ตัวดีๆไม่ได้มันได้ตัวใหญ่นี่วะตัวไม่อยู่เท่เลยเอ้ยแต่ในเกมไม่มีนะตัวเมื่อกี้เนี่ยในเกมบน PC นะฮะไม่มีนะผ
ผมเคยเห็นอยู่แล้วก็ไปด่านต่อไปกันครับดูดิว่ามันจะให้ทำอะไรกันต่อไปครับเฮ้ยเริ่มลงเลือดขึ้นมาแล้วครับสุดยอดโชว์ไทม์กดมีเปลี่ยนโอ้ตัวบันเริ่มเลยเฮ้ยกดสกิลต่อยหน้าแหงโอ้ยเอาเหรออื้อครอบกันดิตายอยู่โอ้ยเอาบ่โอ้ยอันตีแม่งเลยนี่หมุนติ้วให้มันคือตัวอะไรวะเฮ้ยเอาไปแม่งบินไปแล้วชนะแบบงงๆฮะตอนนี้เราก็มีแค่2ตัวละครนะฮะเริ่มต้นมาอยากได้ตัวละครอื่นตัวละครแบบเด้งๆๆๆโอเคครับด่านสุดท้ายแล้วครับน่าจะเป็นด่านที่เราบวกกันด่านสุดท้ายแล้วครับกับเจ้าตัวพยาบาลตัวนี้นะฮะนี่คืออะไรแล้วเนี่ยถ้ามันมีหลายแบบอย่างว่าเฮ้ยมันเป็นการใส่การ์ดให้กับตัวละครนั่นเองนะฮะมีอัปเกรดด้วยโอ้มีเปิดเส้นทางด้วยอัปเลือดหรือไงเนี่ยฮะนะครับเอากดกลับไปครับตามที่เขาสอนไปก่อนเนาะอีควิสมีของใส่ด้วยเฮ้ยโอเคใส่ของใส่สกิลได้ด้วยครับมีสกิลใส่เข้าไปนะฮะไปเลยเราไปดูน้องพยาบาลดึงๆกันดีกว่าจะตอบแล้วก็ดึงดัง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 มาครับอะไรกันแล้วเนี่ยมีการเปิดออโต้ด้วยครับผมตอนนี้เป็นการเปิดออโต้นะอุ้ยโดนอุ้ยตายเอาเลยเนี่ยปิดบอดได้ไหมงานตีเลยยิงเปลี่ยนตัวครับไอ้นี่มารับดาเมจแทนไอ้ตัวอ้วนต่อยหน้าเมจแตกเขาให้ฮะเราต้องแบบซูเปอร์คอมโบเข้าใจป่ะผมมาของจริงของจริงบ้างบอกเอาละครับก็จบไปกันแล้วนะฮะกับด่านแรกของเรานะฮะที่สู้กับน้องพยาบาลดึงๆของเรานะฮะนี่หมดหรือยังเนี่ยหมดตัวเลี้ยวหรือยังหมดสอนหรือยังเนี่ยมา8นาทีกว่าแล้วนะก็ยังอยู่นะครับก็ยังมีเอ้ยโอ้โหสตอรี่มิชชั่นอะไรมาเต็มฮะน่าจะมีแบบสู้ออนไลน์นะผมว่ามีเปิดกาชาจริงด้วยครับความเกลือของเราสถิตอยู่ณที่นี้แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวไปครับผมเกลืออยู่แล้วครับไม่ได้ตัวดีๆหรอกนะตัวแบบน่ารักเอ้ยนี่มันตัวเอกของเรื่องนี่ว่าใช่ไหมไม่รู้ว่าเหมือนกันนะฮะผมเคยเห็นมันอยู่หน้าปกเกมผมก็เลยว่าเป็นตัวเอกโอ้ยเนื้อเรื่องเยอะเว้ยกดจนรัวๆๆเลยสตอรี่ไปครับผมอันนี้ผมยังไม่รู้อะไรต่างๆของมันนะครับว่าสามารถเล่นมัลติเพลเยอร์ได้ไหมสามารถที่จะนอกจากเนื้อเรื่องได้หรือเปล่าแล้วเนื้อเรื่องนี่จะยาวแค่ไหนนะครับสกิปไปครับไปสู้กับด่านแรกกันเลยเนาะเดี๋ยวผ่านด่านนี้แล้วผมจะปิดคลิปแล้วนะครับไว้ก็ดาวน์โหลดกันมาเล่นกันดูนะเกมนี้132ผมสามารถเปลี่ยนทีมได้ใช่มั้ยนี่ไงอัปเกรดได้ไหมผมอยากใช้ตัวเนี้ย power up อ่ะ power up ไม่ได้ก็ไม่ได้
ผมสามารถเอาไปแทนตัวไหนได้บ้างสกิล3อันนี้ก็ยังไม่ต้องเนาะ Equip โอ้โหเด้งดึง ชอบตรงมันเด้งดึงนี่แหละไม่มีอะไรโอเคครับแล้วก็สู้กันแบบตัวเดิมๆไปก่อนนะเพราะว่าตัวที่ได้มาใหม่ยังไม่มีสกิลนะฮะแล้วก็ตัวยังไม่เก่งด้วยแค่ร้อยกว่าโอ้ยตัวนี้น่ารักโชว์ไทม์แบทแฮร์เดย์นะฮะโอ๊ยโอ๊ยครอบคุมคุมเออคอมโบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ยอย่างแรงเรียบร้อยโอ้โหจิ้มจอถ้าพังฮะวิกตอรี่กันไปครับนะครับกดคอนติเนียครับเป็นเกมที่มันอยู่นะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวแบบต่อสู้แบบโอ้โหไฟติ้งดึงแนวภาพการ์ตูนอย่างนี้ก็สามารถอร่อยมาเล่นกันได้นะฮะก็มันกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นกันให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเอาไว้เดี๋ยวมีพาร์ท2ยังไงก็เดี๋ยวจะมาแคสกันให้ดูนะครับก็อยากให้ทำพาร์ทต่อไปก็พิมพ์มาบอกด้านล่างได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าดูดิว่าเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าผมจะลงคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2นั่นเองนะครับเล่นแบบเนื้อเรื่องยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อะไรนะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Neuro Gamer TV ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆ